น้องน้องครับเปิดให้หนูเข้ามาหนูอ่ะก็มาขึ้นบนสะพานลอยก่อนเพื่อที่จะดูว่าตรงนู้นน่ะเป็นยังไงทีเนี้ยหนูเห็นว่าเขาอ่ะฉีดน้ำใส่ม็อบฝั่งนู้นหนูก็เลยจะไปช่วยก็เลยเลาะไปทางนู้นแล้วมันจะมีพุ่มไม้อ่ะค่ะที่เขาไม่ได้มีแบริเออร์เอาไว้อ่ะเป็นแบริเออร์อย่างงี้หนูอ่ะจะเดินไปแล้วแต่แบริเออร์มันกั้นแล้วก็โดนบาดก็เลยจะกลับมาเพราะไปไม่ได้พอจะกลับบาดตรงนี้ค่ะขากลับอ่ะค่ะเกี่ยวกับแบรีเออร์เพราะว่าหนูจะกลับออกมาแล้วเมื่อกี้เขากลับไปใช่พอจะกลับออกมาเขาบอกว่าไม่ให้หนูเข้าถ้าหนูเข้ามาทางนี้เขาจะจับหนูใช่ใครเขานะครับตำรวจค่ะใช่เขาบอกว่าเขาจะจับหนูหนูก็ถามว่าจะจับหนูข้อหาอะไรในเมื่อหนูเป็นประชาชนคนนึงหนูแค่จะกลับเข้ามาที่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเลือดที่แผลหนูที่โดนแบรีเออร์แล้วเขาก็แบบบอกเดี๋ยวต้องถามนายก่อนหนูต้องเข้าใจนะนายพี่สั่งมาหนูก็เลยถามว่าทําไมฝั่งนี้อ่ะฉีดน้ําแต่ฝั่งนู้นตะชีตํารวจมากกว่าไม่มีอะไรเลยทั้งที่ก็หนูเดินมาจากฝั่งเหลืองเหมือนกันน่ะหนูไม่ได้เดินมาจากฝั่งนี้เอาคลิปให้เขาดูว่าหนูว่ามีคลิปว่าหนูเดินมาจากเสื้อฝั่งเหลืองเขาก็ไม่สนใจไม่อะไรหนูถามเขาก็ถามว่าก็หนูใส่เสื้อแบบนี้มาก็แปลว่าหนูมาจากฝั่งนู้นคือไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะหนูไปหลังก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้จนกระทั่งเจอพวกพี่ๆเขาไปแจกน้ำอะค่ะหนูก็เลยไปตะโกนบอกพี่เขาแล้วอยู่ตำรวจก็ปล่อยให้หนูเข้ามาแต่คือมันไม่โอเคเลยอะเพราะว่าเขาสองมาตรฐานมากอะพี่มันแบบคือเราเห็นเขาฉีดน้ำใส่เพื่อนเราอะเราก็อยากไปช่วยไงขอบคุณมากครับจะมีการฉีดน้ำการเตรียมรถพยาบาลในฝั่งนู้นนะฮะมีกี่คันครับนี่อยู่ในทางครับต้องเป็นพื้นที่แบบพื้นที่คือใครตัวผบ.เหตุการณ์อยู่ตรงไหนเลยอยู่ที่รถช็อปแต่ว่าตอนนี้เข้าไม่ได้นะเป็นพื้นที่เป็นฝั่งกลางคือผมดูแล้วทั้งสองฝั่งที่ผมไปเดินฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เรารู้สึกว่าการใช้กำลังมันเกินสัดส่วนแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการด้านการรักษาพยาบาลก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องให้ทางผบ.พื้นที่ก็ตอบนะฮะขอบคุณมากครับตกลงไม่สามารถติดต่อกันได้เลยหรือว่าเพราะบางที่เขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ครับเวลามีเหตุอะไรนี้เราไม่สามารถติดต่อหรือประสานกันได้เลยทางวิทยุครับก็น่าจะประสานได้นิดหนึ่งได้ไหมฮะหนูแค่เอาน้ำโยนฝั่งไม่ให้น้อง
แล้วน้องก็เดินแม่งชี้แล้วเข้าไปช่วยหมอไงหมอดูแล้วทำแล้วแล้วค่ะทำแล้วแล้วโอเคไม่เป็นไรพักก่อนเดี๋ยวผมจะกลายเป็นเขาเห็นเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาว่าพยายามบอกพี่เห็นเขาฉีดน้ำฉีดสีพี่แค่ไปกอดเอาน้ำอ่ะโยนไปให้น้องฝั่งโน้นแต่ตำรวจที่เป็นแนวกั้นบอกว่าพี่อย่าโยนขวดน้ำไปทำร้ายตำรวจพี่อะไรไม่เข้าใจแล้วน้องเนี่ยหนูมีคลิปหนูมีคลิปมีใช่ไหมลูกมีมีคนอยู่ตรงนั้นเอ้าแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจโยนน้ำไปให้ผู้ชุมนุมก่อนคือรอบแรกอะค่ะเห็นเขาฉีดน้ำแล้วน้องกระเด็นค่ะน้องอาชีวะกระเด็นแล้วลวดน้ำเกี่ยวเขาทีนี้เขาฉีดไปรอบสองเราทนไม่ได้ค่ะเพราะประชาชนฝั่งนู้นมีแต่เด็กมือเปล่าแค่น้ำไม่ให้อ่ะเขาถึงขนาดก็ผลักเราหาว่าเราจะทำร้ายตำรวจพี่ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ฉีดแก๊สน้ำตาค่ะแล้วพี่ก็ออกมาเขาก็ดันพี่ออกมาค่ะเขาไม่ให้เราอยู่ในไม่ให้อยู่ตรงนั้นค่ะเขาหาว่าพวกพี่อ่ะไปทำให้เขาทำงานไม่สะดวกค่ะรู้สึกยังไงกับการถูกกีดกันพี่ว่าเขาทำเกินไปค่ะเพราะว่าไอ้ที่เอาไปให้อ่ะมันเป็นน้ำเปล่ามันไม่ใช่อาวุธอะค่ะแล้วตำรวจยังมากล่าวหาว่าโยนน้ำเข้าใส่ตำรวจทำร้ายตำรวจพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วฝั่งนั้นอะค่ะเขามาตั้งแต่เช้าพี่ถามว่าคุณปฏิบัติหน้าที่อ่ะคุณยิงเด็กฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้คุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะฝั่งนี้คือฝั่งอะไรนะครับเสื้อเหลืองอะค่ะไม่มีรถน้ำฉีดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฝั่งนู้นมีมันเห็นมองตรงเนี้ยเห็นสองฝั่งแตกต่างกันชัดเจนมากอะค่ะมันสองมาตรฐานมากเกินไปแล้วอะมันเปรียบเทียบกันแบบได้เห็นแตกต่างกันมากว่าการปฏิบัติการของตำรวจคือลำเอียงถึงแบบสุดแล้วอะ